ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หลายฝ่ายนะครับเริ่มแสดงความกังวลนะครับกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเราเห็นหลายหน่วยงานนะครับอย่างที่คุยกันนะครับเริ่มออกมาหั่นคาดการ GDP ไทยปีนี้ลงมานะครับมีปัจจัยเสี่ยงทั้งในและก็ต่างประเทศเยอะมากเลยนะใช่ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะลดลงไปเยอะหรือเปล่าสำหรับตัวเลขไตรมาส1ซึ่งยังไม่ออกมาอันนี้เรารอลุ้นนะคะแล้วมันจะมีผลต่อไตรมาส2เพราะแน่นอนว่าช่วง1กับ2เนี่ยเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจปัจจัยจากต่างประเทศมีผลกระทบเยอะมากใช่ครับทำให้รัฐบาลเองนะครับก็พยายามที่จะหาแนวทางต่างๆนะครับออกมาตรการต่างๆเพื่อที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะในช่วงของไตรมาส2ไตรมาส3ซึ่งถือว่าเป็นภาวะสุญญากาศทางการเมืองวันนี้เองครับในฝั่งของรองนายกสมคิดนะครับก็จะไปที่กระทรวงการคลังเลยฮะไปหารือกันนะครับในการออกมาตรการที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสั้นเป็นการเพิ่มกำลังซื้อของภาคเอกชนนะครับหนุนให้เกิดการใช้จ่ายตามมาแล้วก็มีข่าวด้วยนะครับว่าในฝั่งของกระทรวงกรมสรรพากรเองเตรียมที่จะเสนอนะครับให้มีการต่ออายุมาตรการนะครับที่จะลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเมืองรองด้วยนะครับกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยช่วงเช้าวันนี้ครับรองนายกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับก็จะประชุมร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงการคลังหารือกันนะครับเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มจะชะลอตัวลงเนื่องจากเป็นช่วงสุญญากาศทางการเมืองด้วยตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ทำให้ประชาชนและก็นักธุรกิจเกิดความไม่มั่นใจไม่กล้าใช้จ่ายไม่กล้าลงทุนประกอบกับคาดการณ์กันนะครับว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยน่าจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก็เป็นผลกระทบนะครับมาจากเศรษฐกิจโลกด้วยอันนี้ก็มีผลต่อเนื่องมาถึงภาคของการส่งออกดังนั้นนะครับจำเป็นต้องออกมาตรการเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเพื่อรอรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาทำงานโดยมาตรการนะครับที่มีการคาดการณ์กันนะครับว่าจะนำเสนอต่อที่ประชุมเช่นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเมืองรองนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวมาลดหย่อนภาษี 15,000 บาทก็น่าจะเป็นมาตรการนะครับที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้มา1ปีเต็มๆนะครับนำมาลดหย่อนภาษีได้โดยเขามองว่ามาตรการที่ออกมานะครับน่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงของไตรมาส2ไตรมาส3แล้วก็กระตุ้นให้ประชาชนนั้นเร่งใช้สิทธิ์มากขึ้นโดยเรื่องนี้ครับทางอธิบดีกรมสรรพากรนะครับคุณเอกนิติธันประภาสนะครับก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำหนังสือมาถึงกรมสรรพากรนะครับเสนอว่าอยากให้ช่วยกันโปรโมทการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเมืองรองแล้วก็ออกมาตรการนะครับด้านภาษีลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเมืองรองซึ่งเรื่องนี้กรมสรรพากรเองเขาก็เห็นด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาดูนะครับว่าถ้าลดหย่อนภาษีจริงๆเนี่ยมันจะไปมีผลต่อการจัดเก็บรายได้มากน้อยแค่ไหนแต่เบื้องต้นนะครับกรมสรรพากรเองยืนยันนะครับว่าไม่น่าจะกระทบกับการจัดเก็บรายได้มากแต่ในมุมอีกหนึ่งมุมถ้ามองกลับกันเนี่ยมันกลับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทำให้เกิดการใช้จ่ายเงินสะพัดมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดเมืองรอง55จังหวัดทั่วประเทศไทยส่วนถ้าดูกันนะครับหากมาตรการนี้ออกมาจริงนะครับจะเกิดขึ้นในช่วงไหนนะครับเรื่องนี้เนี่ยมองว่าควรจะมีการจำกัดช่วงเวลาการใช้ไม่เช่นนั้นแล้วนะครับคนก็จะไปรอเที่ยวหรือว่าไปใช้จ่ายในช่วงท้ายปีมากกว่าดังนั้นนะครับถ้าเป็นห่วงกันนะครับว่าเศรษฐกิจไทยกำลังตกภาวะท้องช้างมาตรการที่ออกมาก็ควรเป็นมาตรการนะครับที่จะออกมาในช่วงนี้พอดีช่วงที่เศรษฐกิจกำลังตกท้องช้างก็คือไตรมาส2ไตรมาส3คือถ้าดูกันนะครับไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยมันก็เป็นช่วงโลซีซั่นของการท่องเที่ยวด้วยนะครับเป็นช่วงของไตรมาสสุดท้ายของฤดูการท่องเที่ยวถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมครับโดยการลดหย่อนภาษีนี้เองนะครับก็จะนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเมืองรองมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนนะครับก็ลดหย่อนภาษีนะครับในการยื่นรายได้บุคคลธรรมดาปี2552ต้องบอกครับว่าหากมาตรการนี้ออกมาจริงนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาใช้ไปแล้วแล้วก็ส่งผลจริงๆนะครับทำให้คนเดินทางไปเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเมืองรองมากขึ้นดูตัวเลขกันนะครับปีที่ผ่านมานะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับไปท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรองเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น90ล้านคนก็เพิ่มขึ้นมาเกือบๆ 30% เลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศเนี่ย302ล้านคนขนาดที่รายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองก็เติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเหมือนกันโดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับ 2.66 แสนล้านบาท
ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง 9.5% ดังนั้นก็มีการหวังกันแล้วฮะว่าปีนี้เนี่ยหากมีการออกมาตรการที่จะลดหย่อนภาษีในการท่องเที่ยวพื้นที่เมืองรองอีกน่าจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็รายได้จากการท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่จังหวัดเมืองรองนั้นเพิ่มขึ้นเกิดการใช้จ่ายนะครับเงินสะพัดนะครับในพื้นที่จังหวัดที่เป็นจังหวัดที่อาจจะไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญมากขึ้นด้วยนะครับกระจายรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นนอกจากมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรองแล้วนะครับมาตรการอื่นๆที่จะคุยกันเนี่ยหลักๆเลยทางกรมสรรพากรเขาบอกว่าควรเป็นมาตรการนะครับที่จะหนุนให้คนเนี่ยเข้าระบบภาษีอย่างถูกต้องเพื่อที่จะได้มีฐานข้อมูลนะครับในการสร้างความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีในระบบด้วยดังนั้นเองมองนะครับว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวคงต้องหารือกันอีกครั้งแต่หลักๆเลยนะครับคงต้องไปเข้าไปช่วยในเรื่องของการใช้จ่ายในประเทศมากขึ้นนะครับหลังจากที่เศรษฐกิจไทยเองปีนี้มีแนวโน้มว่าอาจจะเติบโตลดลงจากปีที่ผ่านมาครับ